ับวันนี้ตอนเช้าของวันที่18มีนาคม2558เราเดินทางจากวัดพรานนกนะฮะซึ่งก็เป็นวัดใหญ่วัดหนึ่งที่เราได้ทำวัดสำคัญวัดสำคัญสำคัญในวีรกรรมของเจ้าทักษิณนะฮะแล้วก็คืนที่เราเสวนาก็ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันจากพี่น้องประชาชนเราเดินทางจากวัดพรานนกจะไปสถานที่หนึ่งซึ่งในพระราชวงศาวดารเขียนไว้ว่าบ้านดงบ้านกงแล้วก็ยังไม่เห็นบ้านกงมันเร่งมาเขียนบ้านดงนะครับก็อาจจะเป็นการถือการชำระไปเลยในเวลานั้นซึ่งโอเคบางทีวงศาวดารเขาเขียนเป็นพิมพ์ดีดหรือเป็นอะไรตัวมือลายมือเขียนครับก็เราก็ไปตรวจสอบในตัวลายมือเขียนเลยว่ามันดงหรือว่ามันกงกันแน่นะตรวจสอบจากต้นฉบับซึ่งมันเป็นดงเพราะว่าแต่ว่ามันหัวเขาชิดมากมองไม่ดีก็กลายเป็นกอไก่เราตรวจสอบจากฉบับบิทตี้มิวเซียมต้นฉบับแล้วก็พันจันทนุมาตรเจิมต้นฉบับของหอสมุดแห่งชาตินะครับคือบางทีมันก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้แล้วบางทีเราต้องเข้าใจด้วยศัพท์ของคนโบราณพี่ครับพูดโกงๆนะฉันพูดโกงๆอ๋อฉันไม่ได้พูดตรงๆฉันพูดโกงๆอ๋อบางทีแกบีบแกสิไม่บีบแต่แต่บีบแกต่อเป็นกอไก่ใช่เหมือนบางทีเขาบอกกอไก่นะแนวเนี้ยมันจะเหมือนอย่างนี้ครับเขาบอกว่าตัดสินอย่างตรงไปตรงมาไปมาตัดสินอย่างตรงไปตรงมาเรียบร้อยเลยนะฮะบางทีก็ต้องเข้าใจศัพท์คนโบราณก่อนนะงั้นมันก็ไม่แปลกอะครับบ้านคงบ้านดงมันเป็นพื้นที่ที่ยังหากันไม่เจอใช่ไหมใช่หลายสิบปีมานี้ผมเห็นนักวิชาการก็เถียงกันในฐานใช่โอ้โหบ้านดงอยู่ดงโน้นดงนั้นดงนี้นะฮะเพราะแนวป่ามันดงหมดแล้วตรงไหนมันก็ดงตรงนั้นแหละครับแต่ว่าจากข้อมูลที่ทีมงานเราใช่ครับใช้รองรับข้อมูลที่เราใช้ทำกิจกรรมเนี่ยเราใช้หลายปัจจัยหลายปัจจัยหลักภูมิศาสตร์แผนที่โบราณแล้วก็ระยะทางนะทฤษฎีของชื่อบ้านนำเมืองชื่อบ้านนำเมืองว่ามุมไหนจะชื่อดงหรือมุมไหนจะชื่อหนองครับชื่อเนินชื่อลุ่มอะไรว่าไปตามภูมิศาสตร์ครับนะครับซึ่งเราก็เอาไว้ตรงนี้ซึ่งจะถูกจะผิดยังไงก็ว่ากันทีในอนาคตอาจจะมีคนมาแก้ตรงนี้ก็ได้แต่วันนี้เราเนื่องจากการทำงานเราใช้ตัวนี้ซึ่งเรามองว่าสอดคล้องค่อนข้างใกล้เคียงเพราะว่าเรามีอีกทฤษฎีคือทฤษฎีการเดินทางครับ1วันนะครับแล้วก็เฉลี่ยวันนึงค่าเฉลี่ยบวกลบก็อยู่ที่20กิโลเมตรบวกลบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันความน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นได้เพราะว่ามันมีภูมิศาสตร์ต่อเนื่องจากจุดตรงเนี้ยอีกจุดนึงเป็นหนองนะครับแล้วผมจะได้มีเขียนคําว่าหนองไว้ด้วยครับนะครับซึ่งมีเรื่องพิเศษอีกอันนึงวันนั้นเราได้รับเกียรติจากทางทหารม้านะครับจากค่ายอดิศรใช่ครับสระบุรีพื้นที่ของทหารม้าเขาเลยเออวีรกรรมพระเจ้าตากทหารม้านะฮะทางพี่ๆทหารม้าเอาม้ามาร่วมเดินร่วมวิ่งด้วยกันใช่ใช่ซึ่งม้าทหารนี่โอ้โหสวยเป็นม้าครูครับใหญ่สง่าวิ่งเป็นระเบียบเลยใช่ครับใส่เกียร์ได้สั่งได้นะจะเกียร์1เกียร์2สปีดได้หมดเลยก็มาร่วมขี่ไปด้วยกันเรามานัดเจอกันกลางทางนะเราวิ่งไปได้สักครึ่งทางครับใช่ที่วัดขอนชะโงกของชะโงกนะของชะโงกนะก็ไปด้วยกันจุดรอยต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสระบุรีครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนเย็นเรามีการเสวนาเหมือนเดิมนะฮะที่วัดเขาน้อยหินกองซึ่งในวันนั้นเราได้รับเกียรติจากหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาเทศบาลตำบลหินกองมาเป็นวิทยากรก็คือคุณสุเทพศรีอุทัยนะครับวันนั้นก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องหลายคนมานั่งฟังกันนะบนเสบนศาลาข้างบนนะจำได้ครับสนุกมากเลยครับข้าวหม้อแกงหม้อนะขนมจีนน้ำยาแกงไก่อร่อยมากต้อนรับเราดีมากเลยมากเลยนะฮะที่เขาน้อยนะครับน้อยหินกองงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าการเสวนาในวันนั้นเป็นอย่างไรครับเราออกจากวัดพรานนกนะครับในผมเขาได้เขียนไว้ว่าตอนที่ท่านฝ่าฟ้องจากวัดพิชัยมาทางบ้านสามมณีในคืนแรกแล้วก็วันที่สองท่านมาที่โพธิ์เราหาแล้วก็มาตอนเย็นอยู่ที่บ้านพรานนกหุงหาอาหารก็มาเจอกองทัพของพม่าก็เลยต่อสู้กันโดยพระเจ้าตากมี5ม้าในแห่งที่ทราบแล้วนะครับแล้วก็พม่ามี30ม้าได้6ต่อ1พระเจ้าตากชนะแล้วก็วันนั้นเย็นวันนั้นเองเนี่ยก็ได้พบสุราถือว่าเรียกว่าถูกว่าทุกต้องท่านก็เป็นกองกำลังของพระองค์เรียกว่าโดยพื้นที่ใหม่ทุกคนมองท่านก็เป็นผู้นำแล้วนะครับในแม้ท่านตอนคุ้มสีวิญญาณไม่เสียก็ตามแล้วก็วันต่อมา
เองก็เข้าหาข้อมูลแล้วก็หลากหลายนะครับไปได้ถือโอกาสก็เป็นโอกาสที่น่าคุยกันนะครับI don't know.
กีฬาจารย์เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ตัวหนูทางขาที่อยู่ตรงแนวขาแนวขาเพื่อใช้ตัวจับจับตัวหนูอยู่ประมาณนั้นนะครับคนในEverybody.
คนที่ดูในโซนกลุ่มเนี่ยต้องดูในสระบุรีเนี่ยถ้าเผาลงนี่ตามตามลงลงไปเลยนะคนที่อยู่ในลุ่มน้ำลุ่มน้ำป่าสัตว์ด้านหลังเนี่ยนะฮะแล้วก็ดูเกี่ยวกับตรงที่เราไปเนี่ยก็จะเดินดูที่ลงลงว่าทั้งหมดนะครับนี่คือในที่ปัญหาที่ใช้ที่ดีที่เป็นองค์นะฮะเป็นองค์นะก็คืออะไรครับ
คยเป็นผู้ส่งสารแล้วเดินทางดีไหมจริงจริงผู้ส่งสารเนี่ยเราไม่ใช่การเราเชื่อเราต่างเราต้องการครับครับซึ่งแล้วพ่อเป็นได้ยังไงพ่อแล้วที่ยืนผมก็เลยคิดว่ามันจะเป็นพ่อของประชาชนเราอยู่เนี่ยเราจะเป็นการประชาชนท่านครับสมมติว่าผู้หญิงคนหน้าเมื่อก่อนแบบไม่ได้เรียนหรือว่าไม่อยากไปดีแล้วก็ว่าเราจะต้องเป็นไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้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 
เสวนานะครับทุกคืนจริงๆเราก็มีพิธีทอดพระป่านะทอดพระป่าทุกคืนเลยเพื่อถวายกุศลนี้แด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ให้กับทหารของพระองค์นะครับที่ร่วมรบเพื่อรักษาแผ่นดินไทยนี้ไว้นะฮะในทุกคืนที่เรานอนวัดนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีงามสวยงามนะฮะคืนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราคงจะพักแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เช้าเราจะไปไหนพบกันต่อนะครับ